ครับบทนี้ก็จะเป็นการเวิร์กช็อปอีกบทนึงนะครับก็บทนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของการทำตัวลายมงกุฎนะครับตัวมงกุฎก็ตามตัวอย่างที่เห็นนี่เลยครับโดยใช้ลวดลายพื้นฐานที่ทำในหัวบัตรนะครับมาประกอบกันให้เป็นลายมงกุฎดังที่จะสอนกันต่อไปนะครับทีนี้ก็รูปภาพก็มาแล้วเดี๋ยวเราก็มาปรับตำแหน่งนิดนึงทำให้วัตถุมันโปร่งใสแล้วก็ขยายรูปภาพขึ้นมาหน่อยนึงผมสักเอาประมาณนี้พอต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาปรับแต่งในส่วนของรูปทรงกระบอกกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลดขนาดลงมันหน่อยลดขนาดลงเพื่อให้เป็นในส่วนของเป็นชั้นก็ไปที่ transform เลือก r แล้วก็เลือก70อันนี้ผมจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเวิร์กช็อปแล้วจะพูดถึงพื้นฐานไม่เยอะคือถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็ให้กลับไปดูพื้นฐานนะครับเพราะว่าผมสอนไว้หมดทุกอย่างแล้วแล้วทีนี้ก็ลองมาสปิดดูกดสปิดกดโอเคเห็นไหมครับตอนนี้ตัวชิ้นงานเนี่ยมันก็จะแยกเป็น2อย่างคือตัวลายกับตัวมงกุฎเดี๋ยวผมจะปิดฟังก์ชันตัว R ไปก่อนแล้วก็ใช้ฟังก์ชันตัว F แทนแล้วก็วางเลยเรียงไว้ทีละตัวก็ทำชั้นต่อไปเรื่อยๆครับแกดูมันจะสับหว่างนะครับเดี๋ยวต้องลดจำนวนลายให้มันน้อยลงสักทีนี้มันอยู่ที่50ก็ลดลงเหลือ40แล้วก็เลื่อนปรับตำแหน่งให้มันสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็วางชั้นต่อไปต่อไปก็20ทีนี้เราก็จะได้เป็นตัวลายกระจังประดับที่มงกุฎต่อมาก็จะเป็นลายช่อช่วงนี้นี่เดี๋ยวผมใช้เป็นลายเส้นธรรมดาแล้วกันก็ต้องทำไอ้ตัวลายของบัตรก็ทำไปเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะใช้ได้หลากหลายครับเพราะถ้าลายน้อยๆมันก็ลูกเล่นมันก็น้อยลงทีนี้ก็ผมเอาในส่วนของลวดลายไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันให้พอเป็นแนวทางเดี๋ยวต่อมาเราก็มาแยกตัวลายแล้วก็ตัวมงกุฎออกจากกันเหมือนเดิมก็กด Ctrl Shift
แล้วก็สปิดฮิดเด้นนะครับ